ว้าวรื่นถนนปลอดภัยแม่วันหยุดอย่างเนี้ยถนนโล่งดีจังเลยนะคะพี่สติพี่วินัยว่าแต่ร้านอาหารที่เราจะไปเนี่ยอยู่ไหนอะคะหิวแล้วอะระวังครับน้องน้ำใจขับช้านิดนึงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงแยกหน้าไม่มีสัญญาณไฟจราจรต้องระวังให้ดีนะครับที่สี่แยกเนี้ยเขาทำเป็นวงเวียนก็จะเป็นการบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถเข้าไปวนในวงเวียนเป็นการช่วยลดความเร็วไปด้วยอัตโนมัติวงเวียนเนี่ยช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับใช่แล้วล่ะครับถ้าเข้าไปดูข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในเว็บไซต์ thairsc.com ของสถิติปี2563จะเห็นเลยว่าในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางตรงมีกว่าร้อยละ60แต่จุดที่เป็นวงเวียนไม่พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแม้แต่คนเดียวเลยนะครับดีจังค่ะว่าแต่เวลาเราขับรถเข้าวงเวียนเนี่ยต้องทำยังไงให้ถูกต้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้อะคะก็ถ้าเราไปเจอวงเวียนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเป็นวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรตามกฎหมายกำหนดให้เราจะต้องชะลอให้รถที่เข้ามาทางด้านขวาผ่านไปก่อนแต่ถ้าเป็นวงเวียนที่มีสัญญาณไฟจราจรก็ดูสัญญาณเป็นหลักครับอีกอย่างนะครับเราก็ต้องรู้ช่องทางเดินรถในวงเวียนให้ถูกต้องด้วยโดยช่องทางซ้ายสุดใช้สำหรับเลี้ยวซ้ายส่วนช่องกลางใช้สำหรับรถที่จะขับตรงไปและช่องขวามือสุดก็ใช้สำหรับรถที่จะเลี้ยวขวาครับอย่าลืมนะครับอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงได้ต้องเริ่มที่ตัวเราหากผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนไม่ประมาทและเคารพกฎจราจรก็จะช่วยลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับขับขี่ปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจไม่ขับรถเร็วไม่เมาแล้วขับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหากเกิดอุบัติเหตุแจ้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด1791ตลอด24ชั่วโมง